สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสนุกเบย์อนันต์จ้าค่ะ Welcome back to my beauty studio ครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องสโนว์เบย์อีกแล้วนะครับไปกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องสโนว์เบย์เพราะว่าวันนี้นะคะตามหัวข้อคิดเลยนะคะที่เรามีการพูดว่าฉันจะไม่ช็อปแล้วก็คนที่ช็อปเนี่ยมันไม่ช็อปได้ด้วยหรอคะตอบคำถามดิฉันหน่อยค่ะดิฉันไม่สามารถที่จะหยุดช้อปปิ้งไปเลยได้นะคะฉันก็เลยแบบมีการช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผู้ชมคะจริงๆมันมีของที่ยังส่งมาอีกนะคะดิฉันสั่งไปแล้วก็ส่งมาจากต่างประเทศหรือไม่ก็ของที่กำลังเดินทางมาเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวดิฉันมาเปิดอันนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะแบบว่ายาวเกินไป3วันครึ่งนะคะผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรับเปิดอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวของส่วนที่เหลือมาเนี่ยเราก็ค่อยมาทำการอันบ็อกซ์มาดูว่ามีอะไรบ้างที่ดิฉันได้มานะคะคุณผู้ชมคะใครที่เพิ่งมาดูน้องสโนว์เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์อย่าลืมฝากกดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆเลยนะคะผู้ชมคะถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเพื่ออรรถรสในการรับชมนะคะดิฉันจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทดิฉันจะไม่เปิดมั่วนะคะเมื่อก่อนนี่เปิดมั่วที่สุดเลยนะคะวันนี้จะแบ่งออกเป็นพาร์ทแรกคือจะเป็นเมคอัพนะคะพาร์ทที่2ที่ดิฉันจะเปิดก็จะเป็นสกินแคร์แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเมคอัพทูทั้งหลายนะคะมันจะเป็นแปรงหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะเพราะแปรงอีกแล้วนะคุณผู้ชมคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะมันมาจากหลายที่ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากเมคอัพก่อนนะคะคุณผู้ชมสมาร์ทบ็อกค่ะคุณผู้ชมแท้ๆอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะอันนี้คือ Smart Box Cosmic Celebration Photo Finish Star Power Primer เสร็จนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคะซึ่งในเซตก็ประกอบด้วยไพรเมอร์ถึง3อันด้วยกันนะคะก็มีการออกแบบลวดลายพิเศษที่มีอินสปิเรชันมาจากดวงดาวนั่นเองนะคะในนี้ก็ประกอบไปด้วยเซรั่มตัวนี้นะคะจะเป็น Photo Finish Primerizerprimer and moisturizer เป็น photo finish primer water นะคะเป็น set and refresh spray แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น the original photo finish smooth and burn นั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นเซตที่น่าสนใจมากเลยนะคะเบ๊กก็เลยคิดว่าแบบว่าในช่วงปีใหม่นี้อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบ value เสร็จแล้วก็เลยซื้อมาลองใช้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรีวิวคุณผู้ชมดูแน่ๆนะคะถ้าดีไม่ดีอะไรยังไงนะคะคุณผู้ชมโอเคนะคะคุณผู้ชมคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปที่อันต่อไปเลยนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์อย่างดิฉันจะขาดการใช้รองพื้นเป็นไม่ได้เลยนะคะถึงแม้จะมีรองพื้น Beauty Blender ที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะฉันก็ยังอยากจะลองรองพื้นหลายๆยี่ห้อนะคะก็เลยได้ซื้อรองพื้นของ Stila มาอีกนะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นรองพื้น Stila เนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศแคนาดานะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือเป็น Stila ไม่มีชื่อรุ่นอะไรวะแค่บอกว่า made in Canada นะคะก็เป็น Stila รองพื้นค่ะก็แพ็กเกจดูน่าใช้เหมือนแพ็กเกจ Huda Beauty เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะว่าเป็นยังไงแล้วก็ยังไงเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะโซอีวานิดนึงนะคะโซอีวาก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็ได้พาเลทโซอีวามา2อันนะคะคุณผู้ชมที่ฉันได้ซื้อเป็นโซอีวาอาริโซมานะคะซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะดึงออกมาก็จะมีปลอกใสนะคะก็จะมีเป็นอันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องสวอตอะไรเนาะมันจะเป็นเหมือนเป็นบลัชออนนะคะ2อันแล้วก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบเซตติ้งพาวเดอร์ใต้ตาซึ่งอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกรซสำหรับการเดินทางเพราะเรามีทั้งบลัชออน2สีซึ่งสีที่แบบเป็นชอบเลยนะคะแล้วก็มีแป้งเซตใต้ตารู้สึกว่าเออนะมันได้เดินทางกับเราแน่นอนอันนี้นะคะเพราะบางทีเราต้องการบลัชออนใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องการที่แบบเป็นพาเลทที่แบบครบครันแบบนี้รู้สึกว่าอันนี้น่าจะได้ใช้แล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับซูอีวานี้ค่ะโอเคนะคะโซยว่าอันต่อไปนะคะใส่มาในแพ็กเกจที่เป็นคัทมันเป็นเหมือนคัทบอร์ดหรอคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นโซยว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นโซยว่าพรีเมียร์นั่นเองนะคะเป็นอะเชโดพาเลตนะคะคุณผู้ชมซึ่งสีแบบเก๋ๆอะไรเป็นพรีเมียร์ก็คือเป็นโชว์อะไรแบบเนี้ยสีก็จะเป็นมาแบบนี้นะคิดว่าแบบว่าสีก็น่าจะได้ใช้แน่ๆเนาะแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าฉันก็ชอบแต่งตาเลยที่แบบว่าสีออกโซนแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ได้ใช้แน่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมคุณคะอย่าด่าดิฉันแรงนะคะบลัชออนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คือคลัชออนบลัชนั่นเองนะครับเป็นไฮไลท์เตอร์แอนด์บลัชดูโอนะคะซึ่งเป็นอันเล็กๆอันนี้มานะคะของแคทวอนดีจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสาวของแคทวอนดีเลยแต่ว่าพอดีว่าเราเนี่ยไปลองที่เซฟราใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสีสวยดีเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะลองซื้อมาดูนะคะเป็นเล็กๆไม่เสียหายเพราะยังไงก็มัน
ยังไงก็หมดอยู่แล้วนะคะก็จะมีบลัชออนนะคะ1สีพร้อมด้วยกับไฮไลท์อยู่ข้างตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งไฮไลท์เป็นสีอะไรวะเกมนารีแล้วก็เป็นโนวานะครับบลัชออนก็เลิศมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ดูว่าเป็นยังไงแล้วบอกคุณผู้ชมอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะอีก2อันสำหรับในหมวดของเครื่องสำอางนะคะหรือเมคอัพนะคะก็จะเป็นพาเลตอันนี้เลยนาตาชาโดดอนน่านั่นเองนะคะอันนี้คือแทนพาเลตนะคะเป็น Bronze and Glow Palette นะคะคุณผู้ชมจากนาตาชาโดดอนน่านะคะซึ่งในพาเลตเนี่ยประกอบไปด้วยสี4สีนะคะซึ่งประกอบไปด้วยลาบ้านะคะประกอบไปด้วยมีGold Cream Base นะคะมี Super Glow มี Blush and Bronze แล้วก็มี Gold Impact Powder นั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยสิ่งทุกอย่างที่ยังไงนะคะคนที่แต่งหน้ายังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็เลยตัดสินใจซื้อพาเลตอันนี้มาคิดว่าเราชอบบรอนซ์อะไรแบบนี้เราก็ว่ามันน่าจะคุ้มสำหรับเราที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคนะคุณผู้ชมคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไพรเมอร์ตานะคะเป็นอายแชโดว์ไพรเมอร์นะคะเป็นไอริสไพรเมอร์นะคะจากมอร์ฟีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ซื้อมาเหมือนกันนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะสั่งในเคิร์ชบิวตี้นะคะคุณผู้ชมAlright หมดแล้วค่ะสำหรับเมคอัพนะคะคุณผู้ชมคะโอเคยังคงอยู่กันตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปที่ถุงต่อไปเลยนะคะถุงต่อไปจะเป็นสกินแคร์นะคะไม่คิดว่าสกินแคร์เราก็ไม่ได้มีอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากคลีนซิ่งบาล์มค่ะเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าคลีนซิ่งบาล์มมันดีของฟาร์มาซีนี้นะคะเราก็เลยได้เสียทรัพย์กับการซื้อ Cleansing Balm มานะคะอันนี้คือ Clean Clean นั่นเองนะคะเป็น Makeup Melt Away Cleansing Balm นะคะจากยี่ห้อPharmacy นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่าหลายคนว่าดีแล้วก็เราอ่านรีวิวในอินเทอร์เน็ตแล้วก็รีวิวอะไรที่บอกว่าดีเราก็เลยแบบต้องลองแล้วอย่างคนอย่างฉันเนี่ยไม่ลองไม่ได้นะคะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็อย่างต่อไปนะคะคุณผู้ชมมันเป็นเป็น 3CE นะครับเป็น Dairy Moisturizer คือเราคิดว่าเป็น Moisturizer ที่ทาตอนเช้าแล้วก็ทำให้หน้าเราเนี่ยดูสวยแล้วก็ฉ่ำแล้วก็ผิวแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันติดทนนานตลอดวันคือวันนั้นที่เราไปที่ CE 3CE แล้วก็ไม่ได้มีแผนว่าเราจะซื้ออะไรแต่พอไปลองนี้รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าทาแล้วมันให้ความชุ่มชื้นที่ดีแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอารมณ์แบบไพรเป็นเบสไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือน่าจะใช้แล้วก็ได้ผลที่สวยงามนะคะอันนี้คือ 3CE นะคะอันต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับเราเนี่ยหาสครับปากมาเยอะมากแล้วก็เรายังไม่ได้เจอที่ยี่ห้อที่ถูกใจจนไปเห็นยี่ห้อนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจไหมแต่คืออันดับแรกคือชอบกลิ่นที่เป็นกลิ่นของคาเฟ่ก็คือกลิ่นกาแฟที่มันหอมกลุ่นนะคะคือเป็นคนชอบกาแฟนั่นก็คือ Flank Body นั่นเองนะครับเป็น Original Lip Scrub นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็เป็นลักษณะประมาณแบบนี้เก๋ๆน่ารักๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็เปิดออกมาดมก็คือกลิ่นเป็นกลิ่นคาเฟ่ที่หอมไม่ไหวแล้วนะคะก็ชอบมากเลยนะคะจะลองใช้ดูว่าเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชม alright darling ต่อไปนะคะเป็น Mario Badescu เป็น Super Collagen Mask คือเราได้ยินคำว่า Super Collagen Mask ซึ่งเราไม่เคยใช้มาร์กอะไรแบบนี้เลยเราก็เลยคิดว่าอาจต้องลองดูแล้วว่าใช้แล้วเป็นยังไงถ้าใช้เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาบอกคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เราได้ redeem point ของ Sephora มานะคะ250 point ไม่ redeem เป็น point อันนี้มานะคะอันนี้เป็น Caterly นั่นเองนะคะเป็น wake up เห็นไหมเนี่ยปุ๊บนั่นเองนะคะก็คือเป็น wake up to brighter skin นะคะประกอบไปด้วย radiant serum 10 ml นะคะแล้วก็ dark spot correcting glycerin night cream นะคะ15 ml ก็คือรู้สึกว่ามันเก๋แล้วแบบว่ามันก็ไม่ก้องแกงไม่แบบว่าไม่ธรรมดาก็แบบให้ใส่มาในปริมาณที่โอเคคือ15 ml อาจจะครึ่งนึงเลยก็ได้นะเบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็มาในแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คุ้มมากเลยก็เลยแบบว่าแลกมาก็ได้แลกมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเก๋ๆนะคะต่อไปค่ะคุณผู้ชมเนี่ยขออนุญาตเอาน้องกลับเข้าไปในกล่องก่อนนะคะไม่งั้นก็จะลกไม่มีที่วางของนะคะคุณผู้ชมอาสกินแคร์จบไปแล้วนะคะเป็นอันสุดท้ายนะคะหมวดสุดท้ายก็คือหมวดของคูทั้งหลายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากแปรงก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งแปรงในครั้งนี้ก็ไม่ได้เยอะเหมือนครั้งก่อนๆที่ได้มีการเสียทรัพย์ที่จะซื้อมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากแปรงที่เป็นเซตๆก่อนนะคะไปก็ได้ซื้ออันนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือ Morphe X Jaclyn นั่นเองนะคะซึ่งในนี้ก็จะเป็นแปรง The Complexion Master Collection นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะประกอบไปด้วยแปรงที่เก๋ๆนะคะทั้งหมด5อันนะคะอันที่1ก็จะมีแปรงที่เป็นเหมือนอันใหญ่สุดนั่นเองนะคะเป็นมีแปรงบรอนเซอร์มีแปรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
foundation มีแปรง blush มีแปรงปัดใต้ตาแล้วก็ที่สำคัญคือมีแปรงปัดไฮไลท์ก็คือเป็นเซตที่แบบว่าโอเคเนี่ยแกไปกับกระเป๋าเนี่ยแล้วก็โอเคพร้อมรันพร้อมไปทุกสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็แปรงอีก3อันนะคะคุณผู้ชมมันก็คือแปรงจาก Morphe 2อันแล้วเป็นแปรงจาก Sephora อันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็แปรง Sephora อันนี้เป็น Pro Precision Brush เป็น Brush Precision นะคะเป็นแปรงลักษณะแบบนี้นะคะขนนุ่มและคิดว่าแบบว่าปัดบัชออนคือน่าจะสวยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็เป็นต้องลองใช้แน่ๆเพราะว่าเบนเนี่ยเป็นคนชอบแปรงมากๆนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณคะแล้วก็มาถึงแปรงอีก2อันนั่นก็คือแปรงจาก Morphe เป็น M448 นะคะเป็นแปรงลักษณะที่เหมือนเอาไปบรัชใต้ตาเป็น Point Powder Brush นั่นเองนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบคือเบสมี Point Powder Brush ของMorphe อยู่แล้วนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เอามาเก็บในคอลเลคชันรู้สึกว่ายังไงก็ต้องได้ใช้แน่ๆแปรงแบบนี้เพราะว่าเราปัดแป้งปัดอะไรอย่างงี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็น Jumbo Crease นะคะโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือสร้างคีตาตรงนี้ได้ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสองอันสุดท้ายนะคะสองอันสุดท้ายนะคะมาจาก 3CE อันหนึ่งนะคะอันนี้คือสไตล์อนันดานะคะเป็น 3CE มีทรงอะไรอะคิซูเน่สแควร์มินิแฮนด์มิลเลอร์นะคะก็เป็นแฮนด์มิลเลอร์ที่เก๋ๆน่ารักน่ารักก็คือเป็นลายมีทรงของเขาอะนะคะเป็นลายนี้น่ารักเป็นคนชอบสะสมกระจกของ 3CE นะคะเพราะรู้สึกว่ากระจกมันน่ารักกับเป็นอะไรที่แบบว่าดึงดูดใจดิฉันมากเลยนะเพราะฉันก็ไม่พลาดแน่นอนที่จะใช้กระจกเขานะคะคุณผู้ชมก็ลดมากเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณคะเอาสุดท้ายเป็นอะไรที่แบบอ้ายอันนี้นะคะเป็น Sephora เป็นForest Party นะคะนี้เป็นPenguin Sleep Mask นะคะก็เอาไว้ปิดตานะคะน่ารักรู้สึกจะ280แล้วมันก็สวยอ่ะคุณก็คือเราเป็นเหมือนเป็นผ้าปิดตาที่แบบเกรย์ๆเกรย์ๆนะคะก็เป็นผ้าปิดตาแบบปิดแบบเนี้ยน่ารักแล้วก็เดี๋ยวนะปิดไปแบบนี้แล้วเป็นรูปน้องเพนกวินแล้วก็ซื้อมาตั้งซื้อมาไว้สวยๆนะคะรู้สึกว่าแบบมันเก๋แล้วอยากได้เป็นคนชอบแบบเพนกวินอะไรแบบนี้น่ารักน่ารักอ่ะนะคะคุณผู้ชมก็หมดแล้วเป็นไงคะคุณผู้ชมคะก็เป็นการช้อปปิ้งแบบว่าเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเพราะเราซื้อมาเยอะมากช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วบางอันก็ยังไม่ได้แกะใช้เลยหรือว่าบางอันนี่แกะมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้เราคิดว่าเราก็คงจะหยุดซื้อเครื่องสำอางไปอีกสักพักนึงเลยนะคะปีหน้าคงจะไม่ต้องซื้ออะไรแล้วเพราะว่ามีเยอะแล้วนอกจากอะไรที่มันหมดแล้วเราก็ซื้อรีสต็อกเอานะคะคุณผู้ชมนะคะก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเปิดหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์คุณคนอื่นได้ดูด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องสโนเบทก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมแน่นอนค่ะดอลลี่เจลบิวตี้คลอสเซ็ต MD ค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านเนี่ยว่าเป็นแอนขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์นะคะสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบแล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ